แล้วหลักเราเตรียมพร้อมทุกอย่างครับที่เราจะออกคือมีทั้งวัคซีนเนาะวัคซีน0-5 ปีแล้วก็เราวัคซีนโควิดจะมีวัคซีนอันนี้ของเด็กฝาส้มนะฮะฝาส้มของเด็ก5-11 ปีครับอันนี้มันจะเป็นอันนี้เด็กแรกเกิด BCG ที่ต้องได้รับนะครับอันนี้จะเป็นฝาม่วงเป็นของผู้ใหญ่ถ้าจะยอมจะไม่เปิดครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวไปเลยครับเปิดโบอะไรนี่ชื่อเปิดโบหรอนี่ยาที่ยาแต่จิ้วจิ้นเปิดโบหรอแต่เธอจะหาฟาดีฟาจบบสตบ้านกับหมอโดกนะครับความยากลำบากในการเข้าถึงบริการนะประชาชนส่วนใหญ่คือเข้าบริการไม่ค่อยถึงแต่เราพยายามที่จะเข้ามาทุกเดือนละครั้ง2ครั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับกับบริการที่ดีอย่างเช่นรักษาพยาบาลนะครับฉีดวัคซีนหรือว่าบริการอื่นอย่างเช่นโรงเรียนวันนี้ที่เราเข้ามานะครับปัญหาหลักๆที่เราเดินทางก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเราจะบริการประชาชนอย่างเท่าเทียมแล้วก็พร้อมที่จะให้บริการทุกรูปแบบความเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานคืออยากให้ประชาชนหรือว่าคนที่เป็นกะเหรี่ยงและปากกยอให้เขาได้รับกับบริการแล้วก็อย่างน้อยเราได้ทำบุญเป็นกุศลในการช่วยเหลือคนเราไม่แบ่งแยกนะเราบริการทุกรูปแบบทุกชนชั้นแล้วก็ทุกชาติทำบริการหมดนะครับเราไม่ถือว่าเราแบ่งแยกไม่ได้คือเราเป็นมนุษย์ด้วยกันในการทำหน้างานถ้าแบ่งแยกเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ยังไม่มีบาทอ่ะทำให้เขาไม่ได้รับกับบริการที่ดีเขาจะเสียอย่างนึงคือเขาไม่มีตังค์ค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นในการสนับสนุนผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคมนาคมสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าเนาะเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานจะได้ง่ายขึ้นคนป่วยแบบหนักๆบางครั้งอันนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยเราติดต่อใครไม่ได้เลยเครื่องโทรศัพท์ก็ไม่มีเราก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ยครับบอกโอเคนะเจอผมว่าเอาไว้จ้าความไร้รัฐไร้สัญชาติในพื้นที่เราจะแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนที่1จะเป็นคนไร้รัฐเลยไม่มีเอกสารใดๆถูกบันทึกหรือมีข้อมูลอันที่2ก็คือคนไร้สัญชาติมีบัตรเลข0มีใบเกิดเอกสารที่ทางรัฐไทยออกให้แต่ยังไม่ใช่คนสัญชาติไทยทุกวันนี้ที่เราเจอนะฮะก็คือถ้าเป็นกลุ่มของคนที่ถือเลข0เนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าถึงมากขึ้นนะครับในเรื่องของการให้สิทธิ์ที่เขาเรียกสิทธิ์ท.99หรือว่าสิทธิ์บุคคลมีปัญหาสถานะทางทะเบียนแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมถึงคนที่ไม่ได้ถือเอกสารใดๆอาจจะด้วยบริบทในพื้นที่ชายแดนเพราะฉะนั้นในส่วนของการเจ็บไข้ได้ป่วยความจำเป็นในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเนี่ย50-50ก็จะมีทั้งคนที่อยู่บนดอยที่ยากไร้ที่ลงมารักษาแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนบ้านที่มาจากพม่าเลยมารักษาเราก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในส่วนของเราเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็คือต้องให้บริการเหมือนกันเมื่อเขามาถึงแล้วก็คือเราต้องทำเท่าที่ทำได้เต็มที่